สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมี3ดาวค่ะวันนี้ทอมี3ดาวได้เดินทางมาหาหนองไม้ค่ะท่านผู้ชมเดินทางมาหาหนองไม้แก้วค่ะวันประจําวันที่16พฤษภาคม65นะหนองไม้แก้วก็ให้60ค่ะท่านผู้ชม6006เนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้งวดประจําวันที่1มิถุนายน65ค่ะท่านผู้ชมหนองไม้แก้วว่าผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าผมยาวผีผู้เฒ่าผมยาวทมน้ำมาเขียนเป็นตัวเลขให้ของขวัญหนองไม้ค่ะท่านผู้ชมเอาเลือดค่ะหนองไม้แก้วว่าเลือดเขียนค่ะท่านผู้ชมเลือดเขียนตัวเลขให้หนองไม้แดงจึงเครื่องเลยหนองไม้แก้วว่าสิเป็นเลขดีหรือตัวใดก็ไปฟังกับหนองไม้แก้วพร้อมๆกันนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะกับไปเบิ่งคลิปของหนองไม้แก้วพร้อมๆกันเลยค่ะครับหนองไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนองไม้แก้วสวัสดีค่ะเนาะครับเนาะก็มี FC ใจดีใจบุญสุนทานครับมอบเงินรางวัลให้หนองไม้แก้วบอกเลขถูกเนาะครับเนาะ6006เนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็มี FC ใจดีมอบเงินให้หนองไม้แก้วครับเป็นทุนการศึกษาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับให้อยู่ดีไม่แห้งให้เจริญรุ่งเรื่องครับครับผมโอ้หนองไม้แก้วก็เลยเงินหลายแต่เนาะใช่ครับเพื่อออกบ้างนะครับโอ้ที่ลาอวยพรในเพิ่นนะครับขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รวยๆรวยๆครับผมอยู่ดีไม่แห้งเนาะครับเนาะอยู่ดีไม่แห้งร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงโอ้ยครับผมท่านผู้ชมเนาะ06ก็เต็มๆเนาะครับเนาะงวดวันที่16พฤษภาคมวังหันเนาะครับเนาะหนองไม้แก้วก็แม่นแห้งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2565สิเป็นตัวเลขตัวใดก็มาฟังกับหนองไม้แก้วครับอีหล่าฝันหรือบ่ครับฝันแล้วเบาสู่เบามาพี่ครับเอาเงินไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเก็บเงินไว้ให้ครับระวังก่อนฝันว่าจังได๋ครับฝันว่ามีผู้เฒ่ามาอีกแล้วผู้เฒ่ามาอีกแล้วผู้เฒ่าผมยาวไปทางหลังได้บ่ได้มิตรตายาวมาทางหลังเลยบ่ยาวมาทางหลังแต่ก็บ่ยาวเหมือนผู้เฒ่าปกตินี่ล่ะผู้เฒ่าคนเก่าหรือคนใหม่คนใหม่แต่ว่าเพิ่นเป็นผีได้เป็นผีเป็นผีที่ตายไปแล้วบ่เป็นวิญญาณวิญญาณผู้เฒ่าครับผมเพิ่นก็บ่ค่อยยาวเหมือนผู้เฒ่าปกติแต่ว่าเพิ่นเป็นผีโอ้คือสางว่าแท้ครับมีแต่ผีแต่สางเนาะมาหามาบอกเลยเนาะโอ้เพิ่นว่าจังได๋อีกอีหล่ะเพิ่นก็นั่งอยู่เพิ่นก็ยืนอยู่ข้างๆหนูล่ะหนูก็ยืนอยู่กับเพิ่นยืนอยู่กับเพิ่นครับแนวใดอีกครับยืนอยู่กับเพิ่นเพิ่นกับทมนมากเซตินหนูว่าเพิ่นเขี่ยวหมากอยู่นั่นทมนมากเซตินอันอีหล่ะจ้าเพิ่นเขี่ยวหมากอยู่เพิ่นเขี่ยวหมากนําเพิ่นเขี่ยวหมากนําโอ้เพิ่นก็บอกว่าขอตรวจได้หลายบ่เห็นขอตรวจได้หลายบ่เห็นทมนมากใส่สีแดงจริงคืองเลยบ่สีแดงเป็นตัวเลขบ่นมากเป็นตัวเลขบ่บ่เป็นโอ้ยแนวใดเพิ่นก็บอกว่าสิ่งนี้ของแบบเปลี่ยนอย่าโกรธเลยเพิ่นก็บอกจังซี่อย่าโกรธเลยโอ้ครับหนูสิเขียนให้เพิ่นเอาอีหยังมาแลกเปลี่ยนหนูเดี๋ยวหนูสิเขียนให้สิเขียนให้สิเขียนหยังเนาะให้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันน้องไม้แก้วสิเขียนหยังให้เขียนตัวเลขหรือเขียนหยังให้เดี๋ยวโอ้ยสิเห็นโอ้ยเนาะครับมาลุ้นไปนํากันเนาะครับเป็นของฝันเพิ่นว่าบ่เพิ่นว่าเพิ่นเขียนให้เลยเพิ่นเขียนให้เลยเพิ่นมอบกล่องฝันให้หนูมอบกล่องของขวัญให้อีกจ้ะเอาหนูก็สิเอามาให้เหมือนกันเอามาให้เหมือนกันหนูสิเขียนให้โอ้ครับอ่ะเดี๋ยวให้เบาแอมเราทงเตรียมสมมุติปากกาให้น้องไม้แก้วเขียนตัวเลขเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะผีผู้เฒ่าคนใหม่ครับบ่แม่นคนเก่าครับท่านผู้ชมคนใหม่ครับปากกาเพิ่นเพิ่น
ผมเขียนปากกาสีแดงนั่นปากกาสีแดงปากกาสีแดงบอกจ้าโอ้ครับปากกาสีแดงเขียนเด้อครับท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวเบาแอมโดดชมกับสีหาปากกาสีแดงมาให้ลองไม้เกี่ยวเขียนลองเบิ่งเนาะครับเนาะสิเป็นตัวเลขตัวใดครับครับผมน้องไม้เกี่ยวพร้อมแล้วปะครับพร้อมแล้วค่ะอ่ะเขียนเลยครับเขียนให้ FC เบิ่งนะครับกระเป๋าแอมเราทงแล้วครับเนาะมีเหล็กใหม่นําเด้มีเหล็กใหม่นําเหล็กใหม่นําโอ้เป็นเหล็กตัวใหม่ครับท่านผู้ชมผีผู้เฒ่าเอามาให้ผีผู้เฒ่าเอามาให้เดี๋ยวหนูสิเขียนเหล็กใหม่ครับครับก็เก่งหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเบิ่งไปนํากันครับเบาได้บ่นี่น้องไม้แก้วโอ้เบาได้อยู่ตัวเพิ่นเขียนสีแดงจังซี่เลยบ่ครับเขียนสีแดงจังซี่ครับอันนี้บ่ได้ต่อกันได้นี่บ่ขีดไว้อีกเก่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเขียนแนวนี้โอ้ขีดเส้นใต้ให้อีกครับท่านผู้ชมโอ้สิกลับกันแล้วได้โอ้สิกลับกันแล้วครับครับโอ้จะกลับกันแล้วว่าสันครับท่านผู้ชมกลับกันให้อีกนะครับโอ้เก่งหลายครับท่านผู้ชม07ครับ1วันหรือขีด2ไว้ขีดครับขีด2ไว้ครับโอ้9โอ้ใส่เลขเกียร์ทั้งหน้าครับ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 เลขเกียร์ทั้งหน้าแต่หนูเขียนตัวเลขเขียนใหม่นะเขียนใหม่เจ็ดเก้าครับผมอันนั้นบ่เอาโอ้ครับ70079777ครับยังอีกไปทางไหนนะเลขศูนย์โอ้ศูนย์เก้าก็มีอีกโอ้ครับให้เพิ่นสตูเลยครับศูนย์เก้าก็มีครับ90บัดนี้เลขตัวเก่าตัวไหนอีล่ะจําได้บ่เลขตัวเก่าติดที่ผีผมเหย่าปิดหน้ามาบอกนะจําได้บ่จําได้อยู่จ้ะเอาเขียนให้เบิ่งนะครับโอ้มี2เหลืออยู่ครับเก้าหาหนึ่งเนาะเก้าหาหนึ่งโอ้ครับกับหน้ากับหลังกระดิ่นนะครับนะท่านผู้ชมเนาะท่านสีเอาตัวนี้กับกันเลยกับกันบ่ครับกับกันใช่ละเลขสองตัวคือบ่เขียนละมีเลขสองตัวอยู่แม่นบ่เลขสองตัวตัวใดหนูจำได้บ่จำได้อยู่จ้ะอ่ะขีดสองไว้ปึ๊บ80เนาะครับเนาะโอ้ครับอันพี่ยังก่อนนี่มาบอกนี่70นี่มั้ยพี่ผู้เฒ่าเขี้ยวมากพี่ผู้เฒ่าเขี้ยวมากโอ้อันนี้พี่ผู้เฒ่าเขี้ยวมากมาบอกใหม่โอ้ครับตัวแดงเลยบ่เพิ่นเอาสีแดงเขียนให้โอ้ครับตัวเก้านี่ก็951เนาะ951กับ08อีหลาหันหน้ามาจังซี่นะครับครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นแต่ว่าคันเพิ่นเขียนไว้เพิ่นเขียนไว้แล้วมันก็มีรอยเลือดนํามีรอยเลือดนําจ้าบ่แม่นรอยน้ําหมากเด้เป็นรอยเลือดที่แรกว่าแม่นห้อยน้ําหมากบ่แม่นบ่บ่แม่นเป็นห้อยเลือดเหยื่อโอ้ยคือคักแท้ครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอาปากกาเขียนหรอกเพิ่นเอาเลือดเขียนเอาเลือดเขียนบ่จ้าถูกเอาเลือดเขียนเป็นตัวเลขมันก็เลยสีแดงจริงๆเลยบ่โอ้ยก็เลยสีแดงครับท่านผู้ชมเนาะก็เบิ่งไว้เด้อครับท่านผู้ชมเนาะบัดถ้าได้โชคติดต่อกันกับหนองไม้แก้วเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่1 มิถุนายนพ.ศ. 2565ครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงกระสีเบิ่งตัวเลข
เขียนงามๆแล้วก็ไปแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณน้องไม้แก้วหลายๆครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับโอ้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะเราค่ะเดี๋ยวท้องมี3ดาวก็สแกนตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท้องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องไม้แก้วค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องไม้แก้วเนาะค่ะเนาะก็แคปหน้าจอไว้เบิ่งเนาะค่ะเลขน้องไม้แก้วค่ะงวดวันที่16พฤษภาคม65น้องไม้แก้วใบ60ค่ะท่านผู้ชม6006เนาะค่ะเข้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเข้าตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมงวดนี้งวดประจําวันที่1มิถุนายน65น้องไม้แก้วฝันรอบนี้นี่ผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าทุ่มน้ำหมากค่ะท่านผู้ชมผีผู้เฒ่าผมยาวทุ่มน้ำหมากมาบอกน้องไม้แก้วเขียนเป็นเลือดค่ะน้องไม้แก้วว่าเอาเลือดเขียนค่ะท่านผู้ชมแดงจึงเคืองเลยค่ะท่านผู้ชมเขียนให้7097 7097ค่ะท่านผู้ชมเขียนให้7097แต่ว่าน้องไม้ก็เขียนกับหน้ากับหลังให้เนาะค่ะเนาะกับหน้ากับหลังน้ำแน่น้องไม้แก้วว่าน้องไม้แก้วก็เอา09นี่ค่ะท่านผู้ชมมาใส่นี่น้ำค่ะท่านผู้ชมมาใส่90เนาะค่ะเนาะกับหน้ากับหลังเอาน้ำแน่น้องไม้แก้วว่ารอบแรกเนี่ยมันติดตามน้องไม้แก้วเนี่ยน้องไม้แก้วว่าผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าปิดตาเนาะค่ะเนาะปิดตาผมยาวใส่สุดขาวมาบอก951 951กับ80ค่ะท่านผู้ชม951กับ80เนาะค่ะเนาะเลข951 51ไปตรงกับเลขแม่เลี้ยนค่ะท่านผู้ชมไปตรงกับเลขแม่เลี้ยนเนาะค่ะเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2565ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะงวดนี้สวัสดีค่ะ